ลมกล่อมว่ายนี่ใหม่ซอสกะปิกุ้งเคยแท้ตรารอยไทยชูรสชาติความอร่อยใส่ปุ๊บลอยปั๊บอัมพลฟู้ดมาแล้วอะไรมานี่เป็นจิกความเป็นทำจากน้ำมะพร้าวสดส่งตรงจากฟาร์มครับน้ำมะพร้าวหอมอร่อยมีชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวด้วยนะเมจิกฟาร์มเฟรชนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าผลผลิตอ้อยข้าวหีบประจำฤดูการผลิตปี 2566/2567 ที่ได้ปิดหีบอ้อยไปแล้วตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2566จนถึงวันที่17เมษายน2567รวมระยะเวลาหีบอ้อย130วันมีปริมาณอ้อยข้าวหีบทั่วประเทศที่ 82.16 ล้านตันแบ่งเป็นอ้อยสดจำนวน 57.81 ล้านตันและอ้อยไฟไหม้จำนวน 24.3ล้านตันซึ่งผลผลิตอ้อยรวมลดลงจากปีก่อน 11.73 ล้านตันคิดเป็น 12.49% ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและราคาต้นทุนทางการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยตัวเลขอ้อยไฟไหม้ลดลงในฤดูการผลิตปี 2566/2567 แต่ยังคงอยู่ในปริมาณสูงกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้วางแนวทางบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอาทิการนำระบบ AI มาจำแนกอ้อยเผาและอ้อยสดก่อนเข้าหีบการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรเพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเก็บเกี่ยวอ้อยสดจัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาตรการทางกฎหมายปรับปรุงการคำนวณราคาอ้อยส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้และลดการเผาใบอ้อยและทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการเผาซ้ำซากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอคาดว่าฤดูการผลิตปีต่อไปจะมีปริมาณอ้อยสดในทิศทางที่เพิ่มขึ้นและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่โรงงานน้ำตาลและพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมากกว่า 240,000 รายเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะ